วันนี้ผมจะพาทีมงานมาเที่ยวกับที่พักหลักแสนครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปถึงที่ภูเก็ตแล้วนะฮะขับมาตั้งแต่เช้านะฮะตอนนี้เวลานี่ใส่ดูเวลาบ่าย 2:10 นาทีนะฮะภูเก็ตค่อนข้างไกลนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นการประชุมนัดทีมงานนะฮะทุกคนทีมงานทั้งบริษัทเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางคนที่มาไม่ได้นะมีพี่สาวผมก็มาไม่ได้ต่างๆจริงๆมีทีมงานอีกคันนึงนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นเดี๋ยววันนี้ผมตื่นเต้นมากนะทุกคนที่ได้มาเจอทีมงานแล้วก็เราได้มาประชุมกันอีกแล้วในรอบนี้นะฮะไปจัดไปผมไม่แน่ใจว่าไอ้นั่นไม่น่าใช่นะไซไอ้แต่ว่านี่มัสยิดนะไซบ้านคนแน่เลยนี่15นาทีผ่านไปโอ้ยหิวจนจริงทางนี้ครับทางนี้ครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ทีมงานนะฮะดูว่าเขาจะรีแอคชั่นยังไงนะน้อง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 พี่ไปภูเก็ตเชิญเชิญข้างในครับทุกคนฟังนะวันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์ทีมงานพามานอนที่พักหลักแสนครับตื่นเต้น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 หน่อยตื่นเต้นแล้วเนี่ยรอบนี้เรามาประชุมแบบทั่วไปนะประจำเดือนนะประจำเดือนปกติคือประชุมที่ออฟฟิศปกติประชุมออฟฟิศรอบนี้เรานอกพื้นที่อันนี้คือไม่รู้มาก่อนโอ้เหมือนพาแรงงานต่างด้าวนี่จะพาทีมงานมาดูนะครับทุกคนว่าด้านในเป็นอะไรก็มียังไม่ดูด้านในนะสามเข้าไปข้างในไปข้างในรายการทีวีนอนห้องนอนทีมงานจะนอนห้องไหนก็ได้นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะอยู่ที่นี่กันทั้งวันทั้งคืนนะประชุมนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันลงไปข้างล่างกันนี่คือพาราไซต์นะโอ้โหลบติดอยู่โอ้โหเอาไปไหมเชิญครับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นายมีป้องอ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากสองที่ยากกว่ามีคิวด้วยอู้ใช่เนี่ยโอเคโอ้ยมาดิโอ้สวยนะสวยนะไม่สวยนะว้าวมันเป็นแบบว้าวเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงอีกห้องนึงอุ๊บอึ๊บยิ่งใหญ่ป้าเอาจริงๆน่าพามาดูห้องนี้ก่อนนะเราพาไปดูตัวพีกันตอนนี้นะครับทุกคนเราเริ่มนั่งแล้วก็ชิลกันแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เริ่มกินขนมแล้วยังไม่ได้ประชุมนะแต่ว่าเรากำลังจะถ่ายคลิปทุกคนคนดูนะดากำลังเตรียมมาม่าเผ็ดนะฮะเพื่อที่จะเล่นเกมวงล้อสุ่มทุกคนรอบนี้มาเล่นโอเคมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับกงล้อของเราคือจะมีมีแต่ละอย่างครับก็คือแตกต่างมากมายนะครับก็จะมีอย่างแรกคือมะนาวเปรี้ยวมะกอกเปรี้ยวมะกอกเปรี้ยวมะกอกต่อมันก็ไม่เอาพูดแล้วเบี้ยจริงไม่เชื่อหรอกมันก็มีโอคุยกับมันก็มีโอไงอันนี้เป็นพริกนะพริกเหรอโอเคพริกนะเคลิฟเป็นไงพริกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับช่องนี้เอาไว้ทำอะไรช่องนี้น่าจะเป็นช่อง7วันนี้ไว้ถ่ายการ์ตูนเล่นในการ์ตูนช่องตอนเช้าตอน9โมง9ขุนทองร้องกุ๊กช่องนี้คือรันนาทีวีไปช่องนี้คือสุดท้ายคือ300คือถ้าได้คือเอาไปทีเดียวเลยเอาไปทีเดียว300เฉยๆอ่ะเฉยๆ400เฉยๆ400เฉยๆ
เออค่ารถ500เออเป็นหลังเป็นหลังมากผมไปตั้งแต่100เดียวเลยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันทุกคนไปดูในคลิปจริงนะทุกคนแบบจริงจังจะอยู่ในคลิปสั้น3 2 1ไปครับ Yes 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 มาละโอ้โหโอ้อันนี้อันนี้เฮ้ยไงดีวะเออหนูได้มาละหล่อเบามากพี่อาหารคือกันหล่อมากนิ้วอยู่แบบนี้ต่อเดี๋ยวลุ้นต่อแล้วอุ๊บเอาเห็นเขาต้องแรงอย่ากลัวปั๊บโอ้โหปั๊บเลยว้าวได้เดียวใช่อย่าพักมือใช่ใช่ปั๊บเด้อมันจะได้ตรงข้ามโอ้ตบมือคุณยิงยังอันนี้ละคือเดี๋ยวเราจะทำการรีเวิร์สวิดีโอนะฮะเดี๋ยวทุกคนดูวิดีโอเป็นยังไงโอเคประชุมว่าประเทศต่อไปที่ดีนบอกจะไปคือที่ไหนนะฮะเรากำลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนเพราะว่ากลัวคนเขาจะเบื่อกลัวฟิลเดิมมันต้องเปลี่ยนฟิลหรืออะไรเงี้ยเรากำลังคิดว่าเราจะไปอินเดียดีไหมว่าอินเดียทีมเรายังไม่เคยไปผมเคยไปคนเดียวแป๊บเดียวประมาณ2วันอะไรเงี้ยสแกนดิเนเวียโอมานไปได้ตั้งก่อนอินเดียโอมานแล้วก็ไหนอีกพม่า3อินเดียโอมานพม่าอะไรคนเรารู้จักเยอะกว่ามาเลย์กัมพูชาเดี๋ยวผมจะแนะนำทีมงานผมนะครับทุกคนเผื่อใครเข้ามาดูครั้งแรกในคลิปแบบฉลองบริษัทนะคือเราก็ต้องให้เครดิตฉลองอะไรนี่อันนี้คือฉลองที่ยอดวิวเดือนนี้ตกนะครับต่ำสุดในรอบปีเดือนนี้ไม่ใช่อะไรลูกขอบคุณลูกค้ามากลูกค้าเข้าเยอะเราก็เลยลงคลิปได้ไม่ทันให้เวลากับลูกค้าทันกับลูกค้านะอันนี้ขอบคุณลูกค้ามากคือเดือนเนี้ยหรือตั้งแต่เดือนที่แล้วนะลูกค้าเข้าเยอะมากแล้วก็เราแทบจะไม่ได้หยุดแล้วก็คนตัดก็ต้องออกมาถ่ายคลิปด้วยทำให้คลิปท่องเที่ยวเราอ่ะมันสะดุดเราทำไม่ทันนะฮะนะอันนี้ก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ลูกค้าเข้ามาในช่องเรานะฮะเรามีแพลนนะฮะทุกคนเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะไปที่ไหนทุกคนคิดว่าเรากำลังจะไปประเทศไหนนะอีกไม่กี่วันเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกข้างล่างหน่อยเราแนะนำตัวก่อนนะฮะทุกคนคนที่ถือกล้องตอนนี้นะฮะก็คือคุณอัมรีสายดมนะครับทุกคนอัมรีสายดมก่อนพี่คุณอัมรีนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของเขาก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้จัดการเลยนะครับจัดการเรื่องคลิปวิดีโอต่างๆว่าจะลงวันไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนแล้วก็เวลาผมไม่ว่างบางทีมีเซ็นสัญญาเนี่ยอัมรีก็จะมาแทนได้นะครับมาแทนจริงๆคนนี้ชื่ออาร์มีนะครับเป็นคนตัดต่อวิดีโออ้าวตอนนี้สวยสนิทครับเป็นคนตัดต่อนะครับทุกคนก็เป็นคนนึงที่ทำงานเก่งมากนะครับหลายคลิปที่ทุกคนเห็นผลงานอะไรของมันไอ้ยี่บอกนี่หนักแล้วมามันไซดุดีนอิบนุฮุเซนอัลฟาตอนคนนี้นะครับชื่อไซดุดีนนะครับทุกคนก็เป็นคนตัดอีกคนนึงที่เก่งมากเอเคอะไรคนนี้มากกว่าปีออมากกว่าปีออคนต่อไปนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออ่าอียี่บางลิฟนะทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางลิฟนะผมคนดังบางลิฟทำอะไรบางลิฟบอกเลยผมใส่ซับครับ
ผมแปลอังกฤษแปลฝรั่งเศสแปลสเปนแปลเวทจริงพูดจริง13ภาษาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในคลิปวิดีโอเราเนี่ยมีแปลประมาณ11ภาษา13ครับ13ภาษาแล้วผมบางคนเดียวเลยวิธีการก็คือเรากดนะฮะแล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วก็เราเลือกภาษาที่เราจะเลือกภาษาอะไรมีฝรั่งเศสสเปนอินโดญี่ปุ่นเกาหลีสีเหลืองฝรั่งเศสเยลโลสีเหลืองสีเหลืองอ๋อคนนี้คือใครครับคนนี้ครับผมชื่อเฮนรี่ปีเตอร์ปาร์เกอร์เกียดรีแอคชั่นรุ่นนี้อ่ะจบกันเอาไปเก็บดีจบกันให้เขาเล่นให้จบก่อนชื่อยี่ครับยี่คุณทำอะไรคุณทำอะไรฮะตัดต่อครับคลิปล้านวิวอ่ะผมตัดมันจะเออล้านวิวล้านวิวนี่คลิปที่ทุกคนเห็นล้านวิว10ล้านวิวที่ไวรัลอ่ะที่ไวรัลเนี่ยยิ่งสุดานะคลิป YouTube นะล้านวิวมีคลิปเดียวนะแต่บ้านคือของเขาเพื่อนผมครับเพื่อนผมจริงๆทุกคนก็มีล้านวิวกันหมดนะทุกคนแต่ว่าคนเนี้ยน่าจะได้เยอะทีบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยมันชื่ออะไรพิงชื่ออะไรครับผมพิงชื่อพิงค่ะพิงทำหน้าที่อะไรครับคนสวยประจำบริษัททำหน้าที่เป็น AEเอไอคืออะไรครับพิงทำอะไรครับเย่าจากอะไรครับเออเย่าจากอะไรครับเอ้กูเอ้กูทำหน้าที่อะไรหลักๆทำหน้าที่อะไรก็คุยติดต่อลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเข้าได้นะคะลูกค้าเข้าได้ฝากก็จะคุยกับพิงนี่แหละเวลาลูกค้าจะเชิญบรรยายซื้อลูกโฆษณาต่างๆพิงก็จะเป็นคนตอบลูกค้านะครับทุกคนลูกค้าแบบจะขอรถลูกค้าจะขอรถก็ขอกับพิงค์ได้ก็ได้อยู่ที่พิงค์เลยนะใช่รถไม่รถเนี่ยดังนั้นคือเม้นว่าสวยมากพิงค์สวยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะวางไอจีติดต่องานอ่ะคุณดาคุณดาชื่อฝากร้านไอจีเดดาลิงด้วยนะคะขึ้นไอจีในร้านที่ดาทำนะครับทุกคนจะเป็นผ้าคลุมแล้วก็เป็นเสื้อยี่ห้อของดานะครับผ้านี่หนาใส่แล้วคันแต่หน้าที่วันถ่ายเรายังไม่ได้เริ่มขายนะทุกคนกำลังผลิตอยู่ยังไม่ขายพี่ยังไม่ได้ขายจริงๆมีอีก2คนมีพี่สาวผมนะครับพี่วาก็ใส่ซับเหมือนกันทุกคนถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆจะมีพี่วาอยู่กรุงเทพนะฮะแล้วก็จะมีบัญชีก็คือพี่ชายของอายิก็คือคุณอับบุฮัสซันเขาทำบัญชีนะครับทุกคน AKAAKA ตังนะครับทุกคนแล้วก็จะมีจริงๆจะมีพี่ๆที่ให้คำปรึกษานะฮะทั้งด้านกฎหมายนะครับทนายนัจมีนะทนายพี่เก่งมากนะครับทุกคนเขาก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็มีพี่บังซอบรีก็จะดูแลเรื่องเขาให้คำปรึกษาเรื่องของศาสนานะเวลาเราจะมีคอนเทนต์ที่อาจจะเกี่ยวกับการพนันหรือเปล่าแบรนด์แบบนี้เรารับได้ไหมลูกค้าแบบนี้รับได้หรือเปล่าหรือว่าคลิปอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาจ้าๆทุกคนประวัติศาสตร์อิสลามต่างๆเขาจะเป็นคนตรวจทานให้ต่างๆนะประเทศที่เราอยากไปตอนนี้นะฮะทุกคนผมบอกก่อนนะคือบังคลาเทศเรากำลังจะไปบังคลาเทศอีกไม่กี่วันโอเคบังคลาเทศใครอยากไปบ้างรอบนี้คือดาไม่ไปนะทุกคนมีอัมรีตากล้องนะทุกคนแล้วก็มีบังลิฟแล้วก็ผมนะ3คนแล้วนะคนสุดท้ายเนี่ยใครจะไปมีใครแบบว่าเสนอตัวอ่ะอยากไปอ่ะคุณไปเปล่าผมคิดว่าอามีน่าจะต้องไปเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าทำไมให้เหตุผลเพราะว่ามีโยมีความฝันตอนไหนวะลูฟี่มาแล้วทำไมไม่ยิ้มให้ไปอ่ะเหลือคุณ2คนนะที่อยากไปมั้ยไม่อยากไปอ้าวทำไมไม่อยากไปอ่ะอ้าวกูไม่อยากไปจะไปกับเพื่อนงั้นสรุปอามีนไปนะพี่อันได้รู้ได้ไหมอามีนไปนะโปรทราไปท่องโลกดูโอเคตบมือให้อามีนครับตบมือให้อามีนครับรอบหน้าก็ไม่ยี่ไปต่อไงรอบหน้าไม่ยี่ตามลำดับไงไอ้ชาววันอาตูก็ได้วันอาตูอเมริกาคาซัคสถานเอาของหนาวของร้อนให้เพื่อนเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินกันนะฮะทุกคนแล้วก็ดูจะเป็นยังไงครับที่ภูเก็ตทุกคนไปตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าถนนคนเดินอะไรครับพี่ตลาดใหญ่เราอยู่ที่ตลาดใหญ่นะฮะเรามาถ่ายคลิปสัมภาษณ์ฝรั่งนะฮะแต่ว่าเราเจอ FC เยอะมากๆนะไม่คิดว่าที่ภูเก็ตมีคนดูเราด้วยนะฮะพี่เขาคนนึงนะให้ผมประทับใจมากนะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเซฟครับพี่เซฟมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพพี่ดูดีบล็อกนานแค่ไหนแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ทำตั้งแต่วิทยาศาสตร์อ๋อตั้งแต่ทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ครับจนผมก็ดูมาเรื่อยๆประทับใจคลิปไหนมากที่สุดผมชอบ1บาททั่วไทยบาทนอน
นี่แหละผมชอบเนี่ยแหละปั่นลำบากคนชอบดูเราลำบากเชื่อไหมผมรอวิดีโออัพตามแต่ละ EP นะผมชอบมากแล้วผมก็รู้จักเขาว่าชะลอพวกแบบมิสบิลล่าใช่ใช่คุณมิสบิลล่าก่อนกินพูดจริงให้ตายเลยก่อนกินแม่ผมยังถามเลยเอามาจากไหนผมเอามาจากบังแล้วปีหน้าผมก็คิดที่จะเข้าเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าศรัทธาใช่ศรัทธาแนวเราดีใจได้นี่เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะในการทำต่อผมเห็นบางเป็นตัวอย่างไงนะทำให้ผมศรัทธาแต่ผมรู้สึกว่าบางขับรถในศาสนาบางมีคติสอนผมจำไม่ได้ว่าบางพูดว่าอะไรว่าอิสลามต้องมี5อย่างที่ควรทำถือศีลโคนละหมาดแล้วก็มีแจกของเด็กใช่ใช่ใช่ไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับใช่ใช่เดี๋ยวผมจำใช่ใช่ครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมันน่าศึกษาขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีใจที่เจอนะฮะประทับใจมากนะครับเขาแบบเขาทักมาแล้วก็ระบายความรู้สึกดีมากๆเลยจริงๆใครมีความรู้สึกดีๆกับเราก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะอย่างน้อยๆมันเป็นกำลังใจที่ทำให้เราสามารถทำงานฮึดสู้ต่อได้ทุกคนเจ๋งมากผมชอบที่นี่ถนนคนเดินดูดีมากเลยอีกผมจะไปถามฝรั่งแต่ว่ามันคนละคลิปกันนะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าพาทีมงานมาเที่ยวแล้วพิงกินอะไรดูพิงทุกคนเอาจริงๆใครมาตลาดที่นี่นะฮะจะบอกว่าตลาดใหญ่ใหญ่จริงๆนะตลาดใหญ่จริงนะของกินเยอะมากตึกเก่าแล้วก็มีตึกเก่าที่เป็นแบบแนวโมโนโปรตุเกสนะทุกคนแบบโปรตุเกสสักอย่างแล้วทุกคนดูสวยมากเหมือนผมจะไม่เคยถ่ายตอนบ่ายเดียวทั่วไทยมาหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะมีแค่วันอาทิตย์นะมีแค่วันอาทิตย์ด้วยนะตลาดที่นี่เรามาวันอาทิตย์พอดีจริงๆร้านฮาลาลเยอะมากนะครับตรงนู้นก็ฮาลาลตรงนู้นก็ฮาลาลนี้ก็ฮาลาลแต่ว่าถ้าฝั่งแรกๆก็จะไม่หายากหน่อยนะฮะทุกคนที่มีเบอร์เกอร์มีไก่ปิ้งแล้วก็นี่คืออะไรครับไส้ญี่ปุ่นทุกคนแปลกมากผมไม่เคยเห็นใครมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับทุกคนแต่วันนี้พาทีมงานมาทุกคนก็กินแบบชิวๆนะนี่ทุกคนดูเบอร์เกอร์สเมลล่า321เอาก่อนเลยเหรอผมมากครับผมมากจริงๆนี่เขาเกียบจากร้านนี้ด้วยเขาเอามาให้ก่อนบางโก้เอาเขาเกียบมาให้จริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกับคนที่ให้เขาเกียบเราตอนเราทำบาทเดียวทั่วไทยแบบปีที่แล้วอ่ะเขายังจำเราได้ขอบคุณมากนะครับยืนดูคนที่น่ารักคนที่นี่น่ารักจริงทุกคนนี่การเขาให้ฟรีนะฮะไส้ญี่ปุ่นทุกคนดูดิยี่ดูควันดิเป็นเครปเหรอเหมือนแป้งใส่ปลาหมึกงี้ป่ะเขาเรียกว่าอะไรพิซซ่าโดยสาหร่ายไส้ญี่ปุ่นสามสองหนึ่งทุกคนลองกินนะเคยกินป่ะไม่เคยร้อนอ่ะนี่ร้อนป่ะครับกินกับช้อนนะฮะโอเคโอเคไม่มันเอากัดด้วยเหรอกัดเลยเป็นล่า321ทุกคนโอ้ร้อนโอ้อร่อยคล้ายๆทาโกยากิแต่ว่าทำเป็นแผ่นนะคล้ายๆกันทุกคนเป็นแป้งแล้วก็มีสาหร่ายหอมปลาหมึกแล้วก็มีซอสญี่ปุ่นแล้วก็มีซอสอร่อยมากอร่อยมากนี่ไม้เท่าไหร่ครับไม้50 บาทโอ้ไม่แพงทุกคนเดินมาไปตลาดเห็นเลยทุกคนพิซซ่าญี่ปุ่นมีร้านเดียวนะน้องทำไมมาเลทอ่ะพี่ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็น FC นะคะน้องดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเลยบ๊อบคอนชีสนะฮะขอบคุณมากครับครับกัดเลยคุณกัดเลยเดี๋ยวไปดูแค่ใส่จุกอีกแล้วดูอีกแล้วตั้งใจตั้งใจขอดมนะครับหอมอ่ะอร่อยนะเบสิกแต่อร่อยมากทุกคนคลาสสิกมากอร่อยสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลา 7:56 นะฮะเฮ้ยจะบอกว่าเมื่อคืนสบายหลับสบายมากนะฮะที่นี่ผมแนะนำนะพี่คือมันดีมากอะคือจริงๆอยากจะเล่นน้ำสายอีกสักรอบนะแต่ว่าเราไม่มีเวลานะครับทุกคนเราต้องไปถ่ายคลิปอื่นต่อแต่ว่าคุณกินอะไรครับมีชิ้นเดียวถ่ายปิ้งสวยครับผมไม่เป็นไรกินเลยไม่อันนี้กินจริงคนอื่นกินหมดแล้วเบลไม่กินตอนเช้าทำไมอ่ะกินก็ได้อ้าวข้าวเหนียวอ่ะไม่มีครับ
ผมไม่กินตอนเช้าผมเหนื่อยนอนสบายป่ะเมื่อคืนสบายมากครับเป็นสิ่งที่อัลฮัมดุลิลละห์นอนหลับฝันดีไม่มีอะไรเครียดใช่คลิปนี้น่ะขอข้าวเหนียวหน่อยดิคลิปนี้นะฮะผมจะบอกว่าตื่นเช้ามานะฮะเราเจอสิ่งที่ดีก็คือตัวอิหม่ำตัวอิหม่ำมัสยิดข้างหลังนะฮะทุกคนเขาเอาซื้อปลาต้องโกมาให้แล้วก็ซื้อชาชาร้อนชาชักชาใช่ชาร้อนชาร้อนมาให้แล้วก็ซื้อโอเลี้ยงมาให้นะฮะทุกคนปลาต้องโกนี่คือเรากินไปแล้วนะขอบคุณตัวอิหม่ำหรือว่าผู้นำศาสนาที่นี่มากนะทุกคนนี่มัสยิดนี่ทุกคนดารุสสลามต้องขอบคุณมากครับใครอยากมานอนนะฮะทุกคนอยากมานอนตามนะที่นี่ก็จะมีแบบว่าจองผ่าน Airbnb ได้ชื่อห้องคืออะไรจำไม่ได้เดี๋ยวผมแคปขึ้นให้นะผมเขาไม่ได้จ้างนะอืมคืนที่เนี่ยคืนนึงอ่ะคุณว่ากี่บาทตอนแรกนะมันมี3 4ห้องนอนสี่ห้องน้ำมีสระน้ำมีอุปกรณ์ครบนะมีเครื่องย่างมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างคือมาแล้วสบายในหัวผมนะมีสโนว์เกอร์ด้วยมีสโนว์เกอร์มีพูลมีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้วิวสวยไม่ห้องน้ำไม่ใช่สีห้าเลยมีห้องน้ำเอาดอยอันนึงห้องส้วมอีกห้องส้วมเดี๋ยวบอกว่าถ้าจริงๆนะผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า12,000เขาเรียกค่าจริงเท่าไหร่นี่4,000 บาทจริงไงจริงพอเวลาจ่ายจริงอ่ะมันจะมีคลีนนิ่งฟรีอีกประมาณ1,000 กว่าบาทประมาณ6,000 กว่าบาทบวกกันประมาณ 7,000 เป็นเสร็จ 7,000 ประมาณ 7,000 ถ้ามากันหลายคนนะจริงๆมากเป็น10คนได้คนละ 1,000 ไม่ถึงคือตกเป็นเสร็จรวมค่าคือค่าไฟที่นี่เขาแยกนะค่าไฟเขาแยกคือเขาจะมาถ่ายมิเตอร์แล้วก็พอตอนเช้าเขาก็จะมาหักว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ต่างๆก็โอเคไม่มีปัญหาตกรวมๆประมาณ 7,000 คุ้มโอเคนะกับภูเก็ตด้วยนะคุ้มมากคุ้มมากด้านหน้าก็จะมีเรือยอทจอดอยู่เรือสปีดโบ๊ทจอดอยู่นะฮะวิวสวยมากแต่ข้อเสียคืออาจจะห่างไกลจากเมืองนิดนึงห่างๆจากเมืองแต่ว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่มุมมองผมคือสงบนะผมชอบนะเพราะถ้าเรามาแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็หาของกินง่ายแถวนี้ก็เยอะจริงๆมีไก่มัสยิดนะไก่มัสยิดคือดีไก่มัสยิดคือดีมาชาอัลลอฮ์ชอบละหมาดกันตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ห้างแห่งหนึ่งในภูเก็ตนะทุกคนน่าจะโรบินสันใช่ไหมเลยโรบินสันใช่เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ทีมงานมากินเนื้อย่างแบบพรีเมียมที่สุดในภูเก็ตนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าเขาจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหรือเปล่าคือเขาทำงานมาหนักมากนะครับเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปหลายที่มากก็ตอบแทนเขากินแบบสุดๆไปเลยไปทุกคนไปทุกคนก็จะตามบังลิฟต์ทุกคนสังเกตพอเวลามาเดินนะมันก็จะเดินตามกันคุณยี่ไปคุณรู้หรือเปล่าว่าผมพาพวกคุณมาเนี่ยมาทำอะไรวันนี้ผมจะพาพวกคุณมากินเนื้อย่างที่พรีเมียมที่สุดในภูเก็ตหลอกเรื่องแพงเปล่าเอางี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมึงเล่นดีเลยผมจะพาพวกคุณมากินเนื้อย่างที่พรีเมียมที่สุดในภูเก็ตจริงไงจริงจริงโอ้ my god โอ้ my god บุฟเฟ่นะวันนี้บุฟเฟ่เต็มที่นะวันนี้ทำงานหนักมากเดี๋ยวเราไปกินกันป่ะตามผมมาผมจะพาพวกคุณมากินนะเอาให้เต็มที่นะวันนี้บุฟเฟ่นะทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะทุกคนดูนี่ก่อนบูมก่อนนี่980สั่งอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแล้วก็ไม่ได้จ้างจะให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเหรอทุกคนโอเคไม่ได้ปิ๊บโอ้โหมีดูนี่โอ้โหดูนี่บางเนื้อมานะฮะอันนี้คือเนื้ออะไรครับอันนี้ตัวนี้เป็นวากิวครับนอกดอกกุหลาบครับวากิวครับนอกดอกกุหลาบตัวนี้จะเป็นวากิวติชิโกงครับตัวนี้ละลายในปากได้เลยครับตัวนี้จะมีมันจะมี2รสชาติจะมีตัวนี้จะเป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็ซอสเผ็ดครับครับผมอันนี้ก็คือโอ้โหตัวนี้อันนี้ก็ซาซิมิฮะตัวนี้คือซีฟู้ดครับพี่ซีฟู้ดกระบังตัวนี้อย่าเพิ่งกินถ่ายรูปก่อนครับกินจริงครับผมซาซิมิก็จะมีไซมอนนะครับฮามาจิหมึกทาโกะก็มีครับโอ้โหเนื้อไข่นกกระทาทุกคนตัวนี้คือซูชิหน้าปลาไหลญี่ปุ่นครับโอ้โหเฮ้ยเผากับซีฟู้ดครับบังโอ้โห1 2 3ดังคนบังเดี๋ยวดูบังลิฟจะกินซอยจุ๊กให้ดูโทษเด็กเลยได้ทุกอย่างจากโคเด็กเลยโคเด็กเลย
เหมือนกินได้ไม่เชื่อโอ้โหทุกคนสั่งไม่อั้นทุกคนตัวนี้เป็นเพลงกระทันน้ำโอ้โหดูลายดิทุกคนดูลายดิลายดาวกระจายอ่ะลายมีลายหูยี่ทุกคนนี่ผมจะบอกอย่างนี้นะผมควรจะไม่หมดบ้างเลยตอนนี้ทูชิทูน่าทุกคนวิธีการกินนะทุกคนอย่างนี้นะปุ๊บ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 เหรอกินใบไม้อยู่โอเคโอ้ยังไงจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เราแค่ข้างบนนี่ใช่ไหมโอ้จะกินคาเวียร์โอ้โหเอาของแพงซะด้วยโฟกาคาเวียร์โฟกาดีนะฮะไข่นกกระทาคาเวียร์อยากเพิ่มเติมด้วยครับทุกคนเบลล่า3 2 1คุณยิ้มมาเฮ้ยมาทุกคนทริปนี้นะฮะเป็นทริปที่พามารู้จักกับทีมงานนะฮะนานๆครั้งเดี๋ยวผมจะทำอีกครั้งนึงเรื่อยๆสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ในดีนบล็อกจะได้รู้จักทีมงานเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราให้เครดิตกับทีมงานแบบว่าผลงานเราออกมาดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณไม่รู้จักเลยว่าเบื้องหลังคือใครนะครับทุกคนจะได้รู้จักเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรากินกันก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าร้านนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะทุกคนเรามาถามให้เป็นร้านฮาลาลแล้วก็เป็นร้านที่เนื้อพรีเมียมมากๆนะฮะชื่อว่าวาสกริลนะครับทุกคนมากินได้นะครับที่โรบินสันสาขาถลางชั้น2นะครับทุกคนร้านชื่อวาสกริลนะครับทุกคนผมว่าอร่อยแหละดูจากเนื้อทุกคนไอ้คลิปนี้กินกันก่อนครับทุกคนไป